สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับนี่นะครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นกันอยู่นี้ก็คือกระเบื้องปูพื้นของเรานะครับผมกระเบื้องปูพื้นนะครับอันนี้ที่ผมเตรียมมาก็คือมีความหนาอยู่ที่ประมาณ5มิลถึง6มิลนะครับก็มีความหนาอยู่พอสมควรนะครับผมมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่จะแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับทราบก็คือสามารถตัดกระเบื้องได้เหมือนกันนะครับผมก็คือเราไม่ต้องได้ใช้หินเจียถ้าเราใช้หินเจียนั่นก็คือจะมีฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นเยอะมากนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเราไปซื้อแท่นตัดกระเบื้องโดยตรงนะครับก็จะมีราคาสูงนะครับผมก็จะมีราคาสูงอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็คือมีราคาแค่หลักร้อยนะครับผมบางร้านอาจจะขายไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับว่าคืออะไรนะครับผมอันนี้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็คือตัวเพชรตัดกระจกนะครับผมนะครับที่ช่างกระจกเขาจะใช้กันนะครับผมก็คือตัวตัดกระจกหรือเขาจะเรียกว่าเพชรตัดกระจกนะครับนี่นะครับผมใช้ตัวนี้เลยนะครับผมเราไม่ต้องใช้หินเจียนะครับไม่ต้องใช้หินเจียเลยถ้าใช้หินเจียตัดนี่ก็คือฝุ่นเยอะมากนะครับผมแล้วก็เสียงดังด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถตัดได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบการตัดกันดูนะครับอันนี้กระเบื้องมีความหนาเลยนะครับผม6มิลนะครับมาครับเดี๋ยวเราก็มาทําการทดสอบการตัดลองดูเลยนะครับผมก็จะใช้เสียบตัวนี้นะครับมาทําการขีดเส้นนะครับผมโดยการใช้เพชรตัดกระจกนะครับเราก็ตัดเหมือนเราตัดกระจกเลยนะครับผมนี่นะครับพอเราขีดเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็หาอะไรมาลองนะครับผมมาลองผมเอาตัวด้านนี้ก่อนอันนี้นั่นไปนิดนึงนะครับผมเตี้ยไปนิดนึงผมใช้ตัวนี้เลยนะครับผมลองตรงประมาณนี้นะครับตรงช่องที่เราขีดเส้นนะครับผมแล้วก็หักตรงนี้เลยนะครับผมใช้มือกดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับผมนะครับนี่ก็คือตรงตามแนวที่เราขีดเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมนี่ครับออกมาสวยมากนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปใช้หินเจียตัดเลยนะครับผมจะเอาลายนี้ดูนะครับนี่นะครับผมตามเส้นนี้นะครับอาจจะไม่ตรงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทาดผมเอาตัดตัวนี้ดีกว่านะครับผมอันนี้เส้นไม่ค่อยตรงเอาตัวนี้ทาดดีกว่านะครับนี่นะครับผมแล้วก็หักนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับออกมาไม่ตรงสวยเลยนะครับผมตรงนี้นะครับนี่นะครับผมอันนี้นะครับเส้นที่ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ทาบตรงใกล้ๆเส้นนะครับผมแล้วก็กดนี่นะครับผมอันนี้นะครับออกมาสวยเลยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมเอามาบอกเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมอันนี้นะครับสามารถตัดกระเบื้องได้เหมือนกันนะครับผมเพชรตัดกระจกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเช่นเคยนะครับ